สวัสดีค่ะหลังจากที่พารากอนและสยามเซ็นเตอร์ปิดตัวไปนานโดยเฉพาะระแวกเสื้อผ้าแล้วคนอย่างเราที่ชอบช้อปปิ้งจะพลาดไปได้อย่างไรกับการเปิดห้างวันแรกวันที่1กันยา2564เพราะฉะนั้นคนแบบเราเราจะไม่พลาดในการเปิดห้างวันแรกเพื่อดูว่าห้างเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างเป็นเวลาหลายเดือนนะคะตอนนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยคนก็ประปรายบ้างเดี๋ยวเราจะย้ายไปดูฝั่งทางของพารากอนบ้างนะคะโซนอาหารเราจะได้เห็นว่าคนเยอะมากเพราะอาหารคือแหล่งมีชีวิตของผู้คนนั่นเองจะเห็นได้ว่าร้านต่างๆนะคะได้มีการเปิดแล้วนะคะไม่ว่า Starbucks ก็คนสามารถเข้าไปทานนั่งทานที่ร้านได้นะคะดูสิคะภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้เจอมากี่เดือนแล้วร้านอาหารต่างๆในพารากอนนะคะเปิดแต่ก็ยังไม่ครบเพราะมีบางร้านยังปิดปรับปรุงอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแบบว่าประปรายนะคะเราจะเห็นผู้คนไปนั่งรับประทานอาหารกันอย่างเอนจอยกันอย่างยิ่งในส่วนตรงนี้เราจะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับการลดเปอร์เซ็นต์ของเขา 70% เลยนะคะเราจะต้องได้สักตัวไม่ก็2ตัวกลับบ้านเป็นที่แน่นอนปลอคนซื้อของจากห้างสรรพสินค้าไม่เกิน2ทุ่มมิฉะนั้นต่อแถวยาว